ก็วันนี้จะมารีวิวห้องพักนะครับบ้านสวนหาดสวยนะครับอยู่ที่สวนสนระยองนะครับเรามาดูบ้านพัก 4A กันเลยครับบ้านพัก 4A เนี่ยจะเป็นโซนค่อนข้างมาค่อนมาทางหน้านะครับแต่เป็นหน้าที่อยู่ด้านในตรงนี้นะฮะด้านคือถ้าหันหน้าเข้ารีสอร์ทอะบ้านนี้จะอยู่ขวาสุดนะครับทะเลก็คือที่เราเห็นข้างหน้านะครับก็จะมีโต๊ะปิ้งย่างให้ย่างบาร์บีคิวย่างอะไรได้นะครับเนี่ยปีกไก่ยังเหลืออยู่เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็คงเป็นอาหารของน้องหมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าในห้องเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับห้องนี้คือเป็นหลังจากที่กลุ่มเพื่อนผมเช็คเอาท์แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้คืนกุญแจผมก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับประตูทางเข้านะครับเดินเข้าไปดูกันเลยครับนี่นะครับจะมีที่นอนให้คืนละ 1,500 นะครับจะมีที่นอนให้2ที่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็หมอน2ใบผ้าห่ม2ผืนแต่ว่าเขาจะมีตรงนี้เสริมให้นะครับเป็นเหมือนกับฟูกนี่นะฮะข้างในก็มีทีวีรุ่นเก่านะครับเป็นเคเบิลทีวีนะครับก็มีช่องพื้นฐานนะครับห้องน้ำครับหลายๆคนสนใจห้องน้ำมีโถสี่โถฉี่สำหรับผู้ชายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีนะครับไหลแรงไหมไหลแรงไหมก็สำคัญใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเปิดดูห้องผมมันไหลไม่ค่อยแรงก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับธรรมดาไหลธรรมดานะครับนี่นะครับห้องน้ำนะครับอ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้ามีนะครับแล้วยังมีถังให้ด้วยเผื่อใครเล่นน้ำทะเลอะไรหรือว่าต้องการที่จะใช้น้ำเยอะๆก็หลองน้ำไว้ได้นะครับแล้วก็มีกระจกมีโต๊ะมีตู้เล็กๆแบบนี้นะครับมีเครื่องทำน้ำร้อนครับแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตู้เย็นพานาโซนิกนะครับเห็นไหมครับมีน้ำให้นะครับตู้เย็นแบบนี้ใช้ได้ครับแล้วมีอะไรอีกอ๋อแอร์นะครับแอร์นี่เห็นไหมแอร์เย็นนะยอมรับเลยว่าแอร์เย็นแอร์ยี่ห้อไดกินนะครับห้องนี้โอเคครบแล้วนะครับอันนี้ที่วางทีวีก็จบไปแล้วครับสำหรับรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับห้องของบ้านสวนหาดสวยระยองนะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ลองติดต่อดูเองนะครับเพราะว่าหาไม่ยากแล้วแบบนี้นะครับต้องการแค่ดูให้ดูคร่าวๆกันนะครับปิดไฟนะครับโอเคนะครับก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับเองครับ 4B ครับหลังจากที่ใช้ห้องมาจนครบทั้ง2วัน2คืนแล้วนะครับ3วัน2คืนนะครับก็จัดให้เป็นเรียบร้อยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมครับเนี่ยนะครับก็จะมีหมอนถือว่าเป็นการรีเช็คไปในตัวนะครับแล้วก็ผ้าห่มนะครับคนละผืนนะครับแล้วก็ชุดเครื่องนอนสำรองนะครับทีวีอันนี้เขาก็เสียบปลั๊กไว้นะครับผมก็ไม่ได้ถอดออกครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะผ้าเช็ดตัว2ผืนครับตู้เย็นก็เสียบไว้เหมือนเดิมครับไม่มีเสียหายอะไรนะครับเห็นไหมครับไม่หักนะครับไม่หักไม่แตกไม่ร้าวครับนี่ตาโอเคนะครับนะครับตู้เย็นสีเนี้ยผมชอบนะแล้วก็ที่วางรองเท้านะครับเรียบร้อยหวังว่าคงไม่มีใครลืมอะไรไว้ในนี้นะไม่มีครับโอเคคราวนี้ไปดูห้องน้ำครับห้องน้ำผมก็ทำไว้เรียบร้อยเหมือนเดิมครับนี่ผ้าเช็ดพื้นอยู่นะครับโอเคนะครับไม่ได้ลืมของไม่ได้อะไรนะครับเรียบร้อยครับขวดน้ำ4ขวดครบครับกลับได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับแม้แต่รีวิวตอนจบครับรีวิวเช็คเอาท์นะครับไปแล้วครับผ้ามี2ผืนครับผืนนี้ก็ผืนนึงนะครับเวลานะครับ 9:19 นครับจบแล้วครับ